ฮัลโหลเราจะพาไปดูว่าเป็นซัมเมอร์ที่อังกฤษเมืองลอนดอนกับเจนจะได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างเอาไวๆเลยนะช่วงบ่ายของวันแรกที่ถึงเราจะพาน้องๆเดินชมรอบเมืองวิมเบิลดันต่อมาวันที่2เราจะพาน้องๆเข้าชมมิวเซียมออฟลอนดอนส่วนวันที่3เรามีกรุ๊ปโปรเจกต์ที่โรงเรียนวันที่4เราจะพาเข้าบริทิชมิวเซียมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของอังกฤษวันที่5เราจะไปถ่ายรูปที่บิ๊กเบนต่อด้วยขึ้นชมวิว360องศาที่ลอนดอนไอส่วนวันเสาร์เราจะพาน้องๆไปเที่ยวต่างเมืองเต็มวันที่ไบรตันเดินเที่ยวซื้อของกินต่อด้วยไปเดินเล่นที่ไบรตันเพียส่วนวันอาทิตย์เราไปเที่ยวเต็มวันต่อที่บักกิ้งแฮมพาเลทไปดูพระราชวังสวยๆอาหารเปลี่ยนกาดเท่ๆและไปช้อปปิ้งกันต่อที่แฮร์รอดย่านช้อปปิ้งชื่อดังของอังกฤษอาทิตย์ที่2ไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งต่อที่ย่านนอตติงฮิลเกตและต่อลุยช้อปต่อที่รีเจนซีแอนด์นิวบอลสตรีทเราจะไปกันที่ทราฟัลการ์สแควร์ส่วนวันศุกร์เราจะพาน้องๆไปล่องเรือริเวอร์ครูซที่แม่น้ำเทมต่อด้วยชมวิวที่ทาวเวอร์ฮิลส่วนวันเสาร์เราจะพาน้องๆไปเที่ยวเต็มวันที่เมืองออกฟอร์ดเมืองมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลกเข้าชมไคเชิร์ตคอลเลจต่อด้วยที่ถ่ายหนังแฮร์รี่พอตเตอร์บอกเลยว่าดีมากๆพอเสร็จแล้วเราจะพาน้องๆไปช้อปปิ้งต่อกันที่บิสเตอร์วิลเลจเอาท์เลทเป็นเอาท์เลทที่ใหญ่สุดๆของอังกฤษบอกเลยว่าของเพียบใครใส่ช้อปนี่ห้ามพลาดเด็ดขาดส่วนวันอาทิตย์เราจะพาน้องๆไปเที่ยวเต็มวันที่สวนสนุกโทปาร์คบอกเลยว่าสนุกกันทั้งวันแน่นอนและนี่คือที่เที่ยวที่เราจะไปแค่2อาทิตย์แรกเท่านั้นนะบอกเลยว่าเที่ยวแบบนอนสต็อปจุดใจแน่นอนใครอยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้เที่ยวได้เรียนโปรแกรมนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดบอกเลยว่าตอนนี้ที่นั่งเหลือน้อยแล้วนะใครอยากไปซัมเมอร์สนุกสนุกกับเจนแบบนี้รีบทักมาได้เลยแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมีโปรแกรมไหนมาให้ดูอีกติดตามไปได้เลยบ๊ายบาย